คุณผู้ชมคะเสียแป้งเนี่ยมันจะมีเขาจะมีบ้านอยู่ที่พัทลุงปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เขารู้จักกับครอบครัวเสียแป้งเขาบอกแบบนี้นะคะว่าคือพอเห็นคลิปออกมาแล้วก็รู้สึกเลยว่าเสียแป้งอ่ะเขาคงรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงขั้นกล้าเปิดหน้าอัดคลิปออกมาเลยทั้งที่มันก็มองอีกมุมนึงมันก็มีความเสี่ยงว่าคลิปนี้มันอาจจะสามารถนำไปสู่การสืบได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนใครช่วยเหลือและนำไปสู่การจับตัวเขาในที่สุดทีนี้เพื่อนบ้านรายนี้ค่ะคุณนิคมให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะให้ข้อมูลในฐานะแค่เป็นเพื่อนบ้านกันบอกว่าเท่าที่รู้จักเสียแป้งนะเอาแบบในมุมแบบเพื่อนบ้านธรรมดาในฐานะที่ผมก็เป็นคนในพื้นที่คือในมุมชาวบ้านเนี่ยเสียแป้งก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นย้ำนะในมุมเพื่อนบ้านเพราะว่าเสียแป้งอ่ะก็เคยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่บ้างอย่างเช่นเอาของไปแจกเวลาผู้คนเดือดร้อนหรือว่ามีช่วงโควิดจริงๆอยากให้เขาออกมามอบตัวมาสู้คดีด้วยซ้ำอีกอย่างนึงมีอยู่ครั้งนึงค่ะหลังจากที่มันเป็นคดีความว่าเสียแป้งหนีออกมาเนี่ยก็เห็นทางญาติทางครอบครัวของเสียแป้งอ่ะเหมือนเขาอุ้มลูกสาวคนเล็กของเสียแป้งออกมาซื้อขนมออกมาซื้อของที่ร้านชำเห็นเลยว่าแววตาเด็กอ่ะเด็กก็คือเด็กอ่ะเนาะเหมือนค่อนข้างเหม่อแล้วก็เหมือนรอคอยว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาคือตอนนี้ครอบครัวของเสียแป้งอ่ะก็ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ภายในบ้านแต่มันก็จะมีบางคนที่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างเช่นเด็กก็ต้องออกมาเล่นข้างนอกออกมาโรงเรียนแต่กลายเป็นการใช้ชีวิตของคนที่ยังอยู่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ต้องออกไม่ได้ออกมาข้างนอกเวลาออกมาแล้วอาจจะเจอคนมองเจอเพื่อนบ้านมองเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีสุดท้ายในมุมของเพื่อนบ้านที่เคยรู้จักกันอย่างน้อยอยากให้เสียแป้งออกมามอบตัวนะถ้าเขามั่นใจว่าตัวเขาไม่ได้ผิดอะไรออกมาสู้กับความเป็นจริงสู้ตามกระบวนการยุติธรรมความจริงจะได้ปรากฏตามสิ่งที่เขาพูดสายตาและก็ความรู้สึกที่พี่สื่อได้จากน้องเป้งก็คือพอเขาเห็นว่าคนนี้ลำบากจริงเขาใช้เงินส่วนตัวที่มีเลยเหมือนวันนี้พกไป 5,000 เป้งจะชักแล้วก็มอบให้ต่างหาก 5,000 โดยไม่ได้บอกเราล่วงหน้าพี่รู้ว่าความดีหัวใจบริสุทธิ์ของเป้งที่เป้งมีจะทำให้เขานะนะครับจากตอนนั้นณวันนี้ที่พี่สามารถซื้อตึ้งหนองเป้งได้พี่คมพี่สาวของเป้งคนนี้รักเป้งแล้วก็ไม่เคยลืมไม่เคยลืมคำพูดเป้งเป็นรุ่นน้องนะแต่ก็มีคำพูดติคมนะก็มีคำพูดติคมแล้วก็รอบรักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะก็ไม่เจียวลำปามก็ไม่เจียวนั่นนะเขาจะเนี่ยกะดีผมก็มาลงติผมอย่าไปลำถึงคนอื่นนี่คือเป้งลบมานะน้องนะลบมาพูดมาคุยมาต่อโซ่กันมันนี่เกิดได้ก็เกิดโยไหนนู้มันเป้งว่าก่อนเป็ดโซ่แล้วก็โยกันไหนนู้เราทำผิดสิ่งที่เป้งผิดเป้งก็ผิดน้องนะสิ่งที่เราทำผิดไปแล้วเราก็ผิดเราก็ยอมรับพร้อมรับตูดตามที่เป้งบอกไปถึงกันนี่ก็คอยโซ่กันปั่นปลื้อพวกเราเจ้าจังหวัดปัตตลุงแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศพยานคอมเมนต์ทุกวันนะพี่ติดตามทุกวันทุกคนรักเป้งวันนี้พูดถึงขนาดทุกคนรักแป้งเลยนะฮะคนพัทลุงนะฮะแต่นี่เป็นเพื่อนบ้านย้ำนะคะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณคมนะคะที่เป็นเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลในฐานะที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านว่าในมุมของเพื่อนบ้านในมุมของคนพื้นที่คนชุมชนเดียวกันเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องคดีความเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้องแยกกันคดีความก็ต้องว่าไปถูกต้องนะแล้วการที่ออกมาแฉอะไรที่มันเทาๆเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะขาวสะอาดนะเขาเรียกว่าดีชั่วเนี่ยมันต้องแยกกันครับ